หน่อยช่วงนี้เรากล้าพูดว่าเป็นบ้านเมืองเราเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นนะฮะครับผมขาขึ้นจริงขากูแล้วขึ้นเกินจ่ายหน้าผาเอาขาไปจ่ายหน้าผาเลยนะขาขึ้นพิษโลกกระตายยกครอบครัวแล้วอนาคตใหม่ก็จบเองเวรกรรมจริงถ้าเกิดวันหนึ่งพี่ตู่มาเดินตลาดนี่พี่จะมีอะไรจะถามพี่เขาไหมครับพี่ตู่ไม่ตาใจไหนพี่ตู่ก็พรพี่ตู่ก็พรตู่ก็พรนะโอเคมีอะไรในใจอยากถามเขาไหมครับแต่ผมกล้าพูดความจริงนะครับว่าทุกวันนี้คนจมน้อยลงนะฮะเพราะว่าทยอยตายกันทีละครอบครัวครอบครัวครอบครัวถูกใจพรหมเมย์เอาไว้ขังรวมไว้ขังรวมผมก็ออดี้ติดคุกไปเยี่ยมด้วยนะฮะไม่เป็นไรฮะเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับผมนะฮะเพราะเราความรู้แค่นี้เราคือประชาชนจะแล้วเขาจะทำอย่างไรก็เรื่องของเขาเราก็ฟังเฉยๆแต่ครั้งหน้าครั้งต่อไปทุกคนมีสิทธิ์แต่ละคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเราควรใช้ให้เป็นนะครับผมนะถ้าผมเป็นแต่ชาตินี้ไม่ใช่หรอกถ้าพี่ได้เป็นนายกจะเป็นยังไงพี่มีนโยบายครับผมถนนข้างทางผมจะปลูกกล้วยปลูกแม่ปลูกกล้วยหมดเลยมึงแหกโค้งมึงชนต้นกล้วยไม่ตายหรอกถ้าไม่แหกโค้งต้นกล้วยมีลูกชาวบ้านเอาไปขายใช่ป่ะอ๋อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้คนจะมีเพศสัมพันธ์ได้16พอแล้วไอ้เหี้ยทุกวันนี้เท่าไหร่เพราะทุกวันนี้เด็ก16ปีแม่งเดินอย่างนี้เองไอ้เหี้ยนมอย่างนี้แล้วเปิดกะหรี่เสรีทุกอำเภอทุกจังหวัดต้องมีเครื่องชักว่าวถ้าเป็นอย่างนี้นะคดีข่มขืนไม่เกิดขึ้นผมส่งลูกสาวไปเรียนที่สิงคโปร์ผมถามก่อนจะส่งไปผมถามสิงคโปร์ว่าถามคนสิงคโปร์ที่คุยใช้ได้วะคุยไทยได้วะคดีข่มขืนที่นี่มีไหมเขาคิดพักหนึ่งเขาบอกว่ามีด้วยเขาคิดพักหนึ่งมีแต่ไม่ใช่คนสิงคโปร์เป็นคนมาเลเซียข่มขืนแล้วก็แขวนคอโอ้ฉะนั้นแล้วสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะการศึกษาดีมากเลยใช่ระบบก็ดีระบบก็ดีระบบดีมากเลยน่าจะส่งพี่ตู่ไปเรียนสิงคโปร์นะตู่ไหนอ่ะตู่นพพรเคยลองอะไรเอาลองแล้วนะอะไรเนี่ยอ๋อนี่เนี่ย